กลับมารับชมข่าวสารกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้างนะคะหลังจากที่รับชมข่าวสารดีๆกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันไปแล้วนะคะและอย่างที่บอกไปค่ะวันนี้นะคะภาคเหนือตอนล่างของเราเนี่ยมีข่าวสารที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนนะคะวันนี้เราจะพาไปดูนะคะว่าชุมชนไหนที่เขามีการบริหารจัดการขยะได้เป็นอย่างดีนะคะไม่เป็นปัญหากับชุมชนนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็จะพาไปทเที่ยวเทศกาลมันเบอร์รี่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เขาได้มีการ เริ่มเทศกาลกันแล้วด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปติดตามรับชมข่าวอื่นๆนะคะคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิจิตรกันก่อนค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตรีร่วมกับบุรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพ่อหมกันหนาวพระราชทานและจัดอาหารพร้อมน้ำดื่มพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอวังายพูนและอำเภอสักเหล็กแห่งละ500อผืนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตร และในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและจัดอาหารพร้อมน้ําดื่มพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภายหนาวในพื้นที่อำเภอทับคล้อและอำเภอดงเจริญแห่งละ500ผืนซึ่งสภาพอากาศของจังหวัดพิจิตรมีอากาศหนาวเย็นในบางพื้นที่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวส่วนใหญ่จะเป็นเด็กคนชราผู้พิการและผู้ยากไร้ในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานอาหารพร้อมน้ำดื่มพระราชทาน ไปมอบให้กับราษฎรครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดพิจิตร4รายได้แก่ที่อำเภอวังไซภูน2รายคือนายสวนศรียงอายุ73ปีพิการด้านการเคลื่อนไหวขาอ่อนแรงนางบัวผันทองสุขอายุ61ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และที่อำเภอทับคล้อได้แก่นางคำแพงวันชาติอายุ89ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และนายอุทัยแก้วทองอายุ61ปีเป็นผู้ป่วยจิตรเวชเส้นโลหิตในสมองแตกนะคะซึ่งราษฎรทั้ง4รายต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะะหเร,เร็วนนะพี่นะ